สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ถึงเวลาสักทีนะครับผมที่พี่จะมาตอบนะผมคำถามจากน้องๆนะผม Q&A 60,000 subscriber นะผมหลังจากที่ปล่อยเวลาผ่านมาเนิ่นนานถามได้ประมาณ5วันแล้วนะครับผม5วันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับผมที่พี่ตอบคำถามของน้องๆนะครับผมใครตอบมาหลังจากนี้นะครับถือว่าอด คำถามจะมีอะไรบ้างนะครับผมไปพี่เคยแกล้งเพื่อนในห้องเรียนจนร้องไห้ไหมต้องย้อนความไปตอนสมัยมัธยมนะตอนนั้นประมาณม .3 นะผมม .3 ตอนนั้นเข้าค่ายลูกเสือครับมันมีคนคนนึงนะผมจะบอกยังไงเดี๋ยวหน้าแกล้งนะผมพี่ก็แกล้งคือแกล้งมาตลอดเลยแต่ไม่เคยแกล้งเขาจนร้องไห้ก็คือแกล้งเล็กแกล้งน้อยมาชอบแกล้งเขาพอเวลามีนะเขาจะไปแกล้งเขานะผมพี่ขอไม่ระบุชื่อเขาแล้วกันจนเข้าค่ายนะผมก็ยืนเต้นแอโรบิกเขาก็อยู่ข้างหน้าพี่ส่วนพี่ก็อยู่ข้างหลังเขาใช่ไหมครับด้วยความที่เราแกล้งเขาอยู่แล้วนะผมเราก็แกล้งเขาอีกนะผมแต่วันนั้นเขาร้องไห้ครับใช่ครับแล้ววันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่พี่แกล้งเขาด้วยแกล้งแบบแย่ๆแบบยับๆแกล้งๆอะไรเงี้ยจนเขาร้องไห้แล้วเขาก็หันมาแบบตาแดงเลยแล้วร้องไห้พี่ก็เลยแบบอุ้ยขอโทษเขาแบบรู้สึกผิดมากนะผมหลังจากพี่ก็ไม่แกล้งใครอีกเลยนะผมอันนี้จริงๆนะไม่ได้แกล้งใครเลยหลังจากที่แบบแกล้งเขาร้องไห้นะผมพี่หายใจวันละกี่ครั้งพี่จะเคยนับไหมพี่หายใจวันละกี่ครั้งหรอ423,748ครั้งประมาณนี้นะครับผมที่พี่หายใจนะจากที่พี่นั่งคำนวณมาเมื่อวานนะผมเมื่อวานพี่ลองดูแหละนะครับผมโอเคคำถามต่อมานะครับผมพี่เบสคิดว่าพี่ท้อกับอะไรมากที่สุดในชีวิตพร้อมบอกว่าหลุดได้มาเพราะอะไรสู้ๆนะถ้าท้อเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าแบบว่าตอนในชีวิตเลยนะพี่เคยท้อตอนเรียนพี่ท้อมากตอนนั้นคือเรื่องค่าเทอมทุกคนปี1เทอม2แล้วทีนี้มันจะมีส่วนต่างของค่าเทอมมาใช่ไหมแล้วแบบพี่ไม่มีเงินจ่ายไปแล้วแบบทางบ้านพี่ก็ช็อตอยู่ตอนนั้นคือพี่ท้อจนแบบพี่จะลาออกจากมหาลัยเลยตอนนั้นพี่กำลังจะลาออกจากมหาลัยเลยนะเว้ยตอนนั้นอ่ะพี่ท้อมากนะผมมันเป็นจังหวะคือแบบมืดอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแล้วแบบเราปีหนึ่งใช่ไหมเรายังไม่ได้สนิทกับใครมากไม่เชิงไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหรอกแต่ว่าเราไม่ได้สนิทจนแบบว่าเราจะไปขอไหว้วานใครอ่ะแต่รู้ไหมทุกคนสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นรู้ป่ะพี่ปอทุกคนน่าจะรู้จักพี่ปอแล้วก็พี่แฟนนะครับผมเป็นแฟนกันนะผมเขาเป็นคนที่ยื่นมือมาช่วยพี่ส่วนต่างตอนนั้นมันประมาณกี่พันไม่รู้อ่ะแต่หลายบาทอยู่พี่ปอกับพี่แฟนยื่นมือมานะผมช่วยพี่ในตอนที่พี่ล้มตอนนั้นนะผมคนละครึ่งเลยตอนนั้นรวมเงินกันมาให้พี่จ่ายส่วนต่างและให้พี่ได้เรียนที่นี่ต่อนะผมนี่แหละอันนี้คือสาเหตุนะที่พี่ท้อแล้วก็ที่พี่หลุดได้นะผมพี่ได้เล่าไปแล้วนะผมก็คือท้อเพราะว่าค่าเทอมไม่มีนะผมแล้วก็หลุดออกมาได้เพราะเพื่อนนะผมเพื่อนเลยตอนนั้นคือเพื่อน2คนนี้นะผมที่ยื่นมาช่วยพอดีเลยนะผมตอนนั้นก็คือได้มาเพราะ2คนนี้เลยขอบคุณคุณโอปอกับคุณแฟนมากนะครับผมอันนี้น้องฟ้าใส่เองนะพี่คำถามมาเยอะนะชอบกินอะไรนะผมชอบกินชาบูชอบสีอะไรสีฟ้าครับอะไรที่เคยที่บางแสนกี่รอบปุ้ยบางแสนพี่เคยไปประมาณรอบ2รอบเองนะครับผมพี่ชอบสีแดงหรือสีเขียวมากกว่ากันชอบสีเขียวครับช่องพี่จะแรงไวๆนะคะขอบคุณครับนะผมพี่ไล่ตอบไปแล้วนะครับพี่ไล่ตอบไปแล้วนะคือวันนี้พี่ชอบตัวไหนในซีรีส์สกิปบิดิทอยเลทหรอถ้าพี่ชอบหรอพี่ก็ชอบทีวีวูแมนนะผมที่พี่ชอบคือทีวีวูแมนนะผมพี่รู้สึกว่าตอนเขาเป็นอีโมจิที่หน้าทีวีมันน่ารักดีแค่นั้นเลยนะผมส่วนใหญ่พี่ดูไปก็ดูแบบดูเฉยๆไม่ได้แบบไปอินอะไรขนาดนั้นแต่ก็ชอบดูครับชอบดูอยู่นะผมก็ชอบก็คือชอบทีวีวูแมนนะผมต่อมานะผมพี่รู้จักเพลงมาเต้นให้ตุยของสกูปปี้ดูไหมสกูปปี้ดูเนี่ยพี่รู้จักนะผมที่เป็นหมากับไอ้หนุ่มเสื้อผู้ชายผมน้ำตาลแต่เพลงเนี่ยพี่ไม่เคยฟังเลยหรือพี่อาจจะฟังก็ได้แต่ว่าพี่จำไม่ได้โอเคคำถามต่อมานะครับผมพี่เบสมีเกมอะไรในเครื่องตอนนี้นะผมโรบล็อกฟีฟ่าออนไลน์4แล้วก็มีฟอร์กายเกมนึงนะผมที่ติดไว้ยังไม่ได้เล่นเลยจะเล่นกับพี่ปอก็ไม่ได้เล่นสักทีนะผมพี่เป็นเอเลี่ยนใช่ไหมครับ เดี๋ยวพี่เป็นเอเลี่ยนใช่ไหมครับคำถามนี้มันพี่เนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดเอเลี่ยนเลยว่ะพี่เป็นคนสร้างจักรวาล นะผมพี่เป็นคนที่กำหนดดาวดวงต่างๆนะผมให้เกิดขึ้นแล้วพี่ก็สร้างโลกนี้ขึ้นมานะผมสร้างพวกเองขึ้นมาให้เป็น FC พี่พอใจหรือยังพี่เคยท้อไหมทุกคนเคยท้อครับทุกคนมีความท้ออยู่แล้วนะผมท้อนี่ที่เป็นลูกกลมๆไหมแฮ่ไม่ใช่นะผมต่อมาพี่รู้จักกับพี่ปอตอนไหนครับรู้จักตอนเรียนมหาลัยครับผมพี่ปอเข้ามาช้าสุดนะผมพี่ปอเขาเข้ามาที่หลังพี่นะพวกพี่เข้ามาเรียนก่อนได้ประมาณสัก2สัปดาห์พี่ปอเข้ามาพี่ก็เลยดึงมาเลยพี่เจอปอปุ๊บตอนนั้นพี่ลากเลยปอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยสนิทกันเลยนะผมก็ได้คุยกันแล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะผมต่อมาก็พี่คบกับพี่แอนมานานหรือยังก็3ปี 2-3 ปีนะผมประมาณนี้นะผม 2-3 ปีได้นะผมประมาณนะผมถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะผมพี่เคยทำอะไรผิดแล้วไม่ยอมรับไหมหรอเคยนะผมเคยหนีโรงเรียนคือหนีโรงเรียนก็ผิดแล้วกลับบ้านมาบอกแม่ว่าอาจารย์อ่ะ
จารย์ให้กลับพอแม่คุยกับอาจารย์เสร็จก็บอกว่าหนีมาไม่อาจารย์ให้กลับก็ยังไม่ยอมรับนะผมว่าอาจารย์ให้กลับนะผมก็นะครับผมเป็นสิ่งที่พี่ไม่ยอมรับผิดนะผมพี่เคยโดนพ่อแม่ตีเดี๋ยวลองหาใหม่ครับเอาเป็นว่าเอ็งถามพี่ว่าพี่เคยโดนพ่อแม่ตีหรือเปล่านะผมเคยครับผมพี่เคยโดนพ่อตีพ่อจะตีเยอะแม่ก็เคยนะผมก็เรื่องงอแงนะผมพี่เคยงอแงเหมือนกันนะพี่เคยงอแงตอนไปโรงเรียนก่อนเอาตอนแม่ก่อนแม่ขึ้นไปส่งที่ห้องนะผมพี่เดินแอบตามแม่ลงมาแม่ก็ตีพี่เลยตอนนั้นตีอย่างโหดตอนนั้นนะผมแล้วก็พ่อตีเหมือนกันก็เรื่องโรงเรียนนั่นแหละไม่เมื่อก่อนตอนเด็กไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนนะผมติดบ้านก็เลยโดนนะครับผมคำถามต่อมาไม่ถามโอเคงั้นไม่ตอบต่อไปเลยครับคำถามต่อมานะผมในสายตาพี่ผมเป็นอย่างไรอาร์นอตเหรอก็เองก็เป็นคนที่แบบโวยวายประมาณว่าอย่าเข้ามานะผมก็เอ้าถ้าใครเคยดูคลิปก็น่าจะรู้นะผมเองเป็นยังไงเองก็เป็นตัวเองล่ะครับผมน่ารักดีครับน้องคนนี้นะผมโอเคครับคำถามสุดท้ายนะผมพี่เคยตดไหมพี่คิดว่ามนุษย์บนโลกเราทุกคนนะมันต้องตดนะผมพี่ก็เหมือนกันนะผมบางทีพี่นอนอยู่พี่ก็ตดนะผมพี่ดูซีรีส์พี่ก็ตดแล้วก็ตั้งพี่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์พี่ก็ยังเดินไปตดหลังป้ายรถเมย์มาแล้วนะผมมันมีงานวิจัยออกมานะผมคนเราต้องตดนะผมสุขภาพมันจะดีนะครับผมก็ลองไปหาตดกันดูได้นะผมแต่อย่าไปตดใส่หน้าใครและอย่าไปตดหน้าพัดลมนะเพราะว่าพี่เคยทำมันไม่ดีโอเคนะผมนี่คือคำถามทั้งหมดและคือคำตอบทั้งหมดที่พี่ตอบน้องๆทุกคนนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่ถามคำถามพี่กันมาอย่างเยอะนะผมเยอะนะเยอะอยู่นะครับผมก็ตอบให้แล้วนะครับผมหายข้อสงสัยกันแล้วเนาะถ้ามีอีกก็จะถามอีกนะครับผมอยากให้ทำอีกก็เดี๋ยวจะถามอีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมดูคลิปนี้เสร็จนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ